ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเรื่องของครอบครัวอาจยังมีหลายคนที่คิดว่าการมีครอบครัวที่มีความสุขและสมบูรณ์นั้นคือการมีกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแต่ในยุคนี้สถานการณ์แบบนี้เชื่อได้เลยว่าคงมีคนอีกไม่น้อยที่เมื่อมีครอบครัวได้แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้วางแผนที่จะมีลูกหลายครอบครัวตัดสินใจอยู่กันเพียงสามีภรรยาเท่านั้นอาจเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทำให้หลายๆคนคิดกันได้ว่าการอยู่คนเดียวหรืออยู่กันสองคนสามีภรรยานั้นก็เพียงพอแล้วการมีลูกนั้นที่แน่ๆเลยก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นยังรวมไปถึงการประคับประคองให้ลูกนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อคิดแบบนี้ทำให้หลายครอบครัวอาจเปลี่ยนใจเรื่องการมีลูกกันเลยทีเดียวมีคำพูดที่ว่าคนที่ไม่มีลูกถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากแล้วเพราะอะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะคนที่ไม่มีลูกเรียกว่าเป็นคนมีบุญจริงหรือคำถามคือตัวดิฉันเองไม่มีลูกเป็นของตัวเองที่เป็นแบบนี้เพราะลูกไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ท่านเมตตาตอบมีสิโยมคนที่ไม่มีลูกจะเป็นคนที่ไม่มีบุญได้อย่างไรอาตมาพูดไว้ตรงนี้เลยว่าคนที่มีลูกนะเป็นคนที่มีกรรมให้ลองถามเขาดูสิผู้ถามทำไมคนที่มีลูกถึงมีกรรมล่ะเจ้าคะพระอาจารย์ก็เพราะว่าเลี้ยงลูกมันเป็นทุกข์ยังไงล่ะเดี๋ยวลูกดื้อเดี๋ยวลูกไม่เชื่อฟังทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจกลัวว่าลูกจะไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมาสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็จะกลายเป็นทุกข์เปล่าๆพ่อแม่ก็ต้องมาคอยรับผิดชอบที่ลูกได้ก่อต้องหาเงินหาทองให้มีใช้อยู่ตลอดเวลาลูกนี่ไม่ต้องหาเลยใช่ไหมต้องการจะได้เงินอะไรก็แบมือขออย่างเดียวพ่อแม่นี่กว่าจะหาเงินมาได้สักบาทก็ต้องเหนื่อยยากถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกให้เหนื่อยยากนี่เขาถึงเรียกว่าเป็นทุกข์คนที่ไม่มีลูกน่ะเรียกว่าเป็นคนมีบุญผู้ถามถ้ามีคนสองคนคนหนึ่งมีลูกอีกคนหนึ่งไม่มีลูกคนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความทุกข์แล้วก็แก่ไปทั้งคู่แล้วตอนบั้นปลายชีวิตคนที่มีลูกได้ลูกดีก็จะดูแลพ่อแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่มีคนดูแลแล้วใครมีกรรมมากกว่ากันล่ะเจ้าคะพระอาจารย์คนที่ไม่มีลูกน่ะสบายเพราะจะได้พึ่งตนเองได้จะรู้จักพึ่งตนเองถ้าพึ่งไม่ได้ก็จากไปก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องไปอยู่ดีแล้วโอกาสที่จะได้ลูกดีมันก็มีน้อยโอกาสได้ลูกไม่ดีมันก็จะมีมากกว่าแล้วจะมาเสียอกเสียใจมากกว่าคนที่ไม่มีลูกคนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวเองเมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาก็อยู่กันได้เขาก็พร้อมที่จะไปอย่างเป็นพระนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหมก็เตรียมตัวเตรียมใจจากไปเรื่อยๆถึงเวลาไปก็ไปลูกศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้มันก็บังคับให้เราต้องพึ่งตัวเองต้นไม้ถ้าลูกมันรดไม่ดีก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้งไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาไว้ตรงข้ามถ้าลูกมันรสดีทั้งหวานทั้งมันเจ้าของก็ต้องการใส่ปุ๋ยรดดินพรวนดินทนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆต้นไม้จะอายุยืนได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงไรขึ้นอยู่กับลูกของมันคนเราก็เช่นกันถ้าลูกทำดีคนทั้งหลายก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดีความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลูกแต่ถ้าลูกทำไม่ดีคนทั้งหลายก็ว่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสิ่งที่ดีของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกและในทางตรงข้ามถ้าไม่ป้องกันแก้ไขให้ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะมาจากลูกนั่นเหมือนกันประเภทของบุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้3ชั้นคืออภิชาตบุตรคือบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดาเป็นบุตรชั้นสูงสร้างความเจริญแก่วงตระกูลอนุชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดาเป็นบุตรชั้นกลางไม่พอรักษาวงตระกูลไว้ได้อวชาตบุตรคือบุตรที่ไม่ดีมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นต่ำนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลส่วนองค์ประกอบให้ได้ลูกดีนั้นข้อที่1ตนเองต้องเป็นคนดีพ่อแม่ที่ทำบุญมาดีจึงได้ลูกดีมาเกิดเหมือนต้นไม้พันธุ์ดีก็ย่อมมีลูกพันธุ์ดีเด็กที่เกิดในท้องแม่จะมีคุณธรรมในใจที่ติดตัวมาในระดับใกล้เคียงกับของพ่อแม่ในขณะที่เด็กมาเกิดดังนั้นพ่อแม่ที่ต้องการได้ลูกดีก็ต้องขวนขวายสร้างความดีไว้มากๆยิ่งพ่อแม่สร้างบุญมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ลูกดีก็มีมากเท่านั้น 2. การเลี้ยงดูอบรมดีซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปสำหรับวิธีเลี้ยงดูลูกการเลี้ยงดูลูกมีอยู่2หนทางคือการเลี้ยงดูทางโลกและการเลี้ยงดูลูกทางธรรมซึ่งพ่อแม่ควรจะเลี้ยงดูลูกให้พร้อมบริบูรณ์ในทั้ง2ทางวิธีเลี้ยงดูลูกในทางโลกกันลูกออกจากคนชั่วกันหมายถึงป้องกันกีดกันคือไม่เพียงแต่ห้ามหากต้องดำเนินการทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ลูกตกไปสู่ความชั่วซึ่งประเด็นสำคัญคือจะต้องกันให้ลูกห่างจากคนพาลเกเรอย่าให้ลูกไปคบเพื่อนที่ชักชวนนำไปสู่ในทางเสื่อมเสียได้การปลูกฝังลูกในทางดีก็หมายถึงให้ลูกประพฤติดีมีศีลธรรมพ่อแม่ต้องพยายามเล็งเข้าหาใจลูกเพราะใจเป็นตัวควบคุมการกระทำของคนที่ว่าเลี้ยงลูกให้ดีคือทำใจของลูกให้ดีนั่นเองสิ่งของนั้นมีอยู่2ประเภทคือของกินกับของใช้สำหรับของกินทุกคนต้องกินเหมือนกันหมดเพื่อให้ร่างกายเติบโตคงชีวิตอยู่ได้ส่วนของใช้นั้นต่างคนต่างมีความจำเป็นเช่นชาวนาก็ต้องมีจอบมีไถเสมียนก็ต้องมีปากกาสมบัติทางใจมี2ประการเหมือนกันธรรมะเป็นอาหารใจวิชาความรู้เป็นเครื่องมือของใจพ่อแม่นั้นต้องปลูกใจลูกให้มีทั้ง2อย่างจึงเป็นการปลูกฝังลูกในทางที่ดีซึ่งทำได้โดยกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกเลือกคนดีให้ลูกคบหาหนังสือดีๆสื่อดีๆให้ลูกดูพาลูกไปหาบัณฑิตเช่นพระภิกษุครูบาอาจารย์ที่ดีให้ลูกได้รับการศึกษาภารกิจข้อนี้ความชัดอยู่แล้วคือให้ลูกได้เล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและสามารถช่วยเหลือตัวเองต่อไปได้สิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นเพียงความเชื่อหรือความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งนี้แล้วก็อยู่ที่ตัวเราครอบครัวของเราว่าพร้อมที่จะดูแลคนคนหนึ่งหรืออีกหลายคนไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่าลืมว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลูกเราก็ต้องพึ่งและดูแลตัวของเราเองให้ได้ก่อนต้องรู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตอย่าเอาชีวิตเราไปผูกหรือต้องพึ่งพิงใครน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้เพื่อเป็นธรรมทานมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังการให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้เจริญในศีลในธรรมสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ